สมเด็จพระชัยวรชาธิราชทรงเป็นเชื้อพระวงศ์สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงครองราชสมบัติในพุทธศักราช277ทรงมีพระโอรสอันทรงประสูติจากเท้าศีสุดาจันทร์พระสนมเอกสององค์พระองค์ใหญ่ทรงพระนามพระยอดฟ้าประสูติเมื่อพุทธศักราช279พระองค์น้อยทรงพระนามพระศรีสินประสูติเมื่อ พุทธศักราช2085สมเด็จพระชัยวราชาธิราชเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2089รวมเวลาที่ทรงครองราชสมบัติได้12ปีสมเด็จพระชัยวราชาธิราชทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดีทรงพระเมตตาและทรงมีพระทัยตั้งมั่นที่จะพระราชทานความยุติธรรมและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างท้่วทั่วทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในการปกปักราษาบ้านเมือง ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของพระองค์ซึ่งจะขอยกมากล่าวเป็นบางเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ภายหลังที่พระองค์ได้เสวยราชสมบัติแล้วพระองค์เสด็จออกตรวจราชการตามหัวเมืองต่างๆทางภาคเหนือจนถึงเมืองกำแพงเพชรเมื่อได้ทรงทราบว่าเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นเนืองๆเนื่องจากพระยานาราย ขุณนางผู้ใหญ่ในเมืองขึ้นได้วางแผนการกรบฏต่อกรุงศรีอยุธยาจึงทรงมีพระกระแสรัรบสั่งให้ตั้งศาลพิเศษขึ้นพิจารณาความผิดโดยพระองค์ทรงเป็นตุลาการวินิจฉัยในการสอบสวนมีเหตุผลเชื่อได้ว่าพระยานารายได้วางแผนก่อการกรบฏจริงพระองค์จึงทรงมีพระบรมราชองค์การให้ประหารพระยานารายเสียณนะเมืองกำแพงเพชรเพื่อมิให้เป็นภัยต่อบ้านเมือง และมิให้ผู้ใดคิดร้ายเอาเยี่ยงอย่างอีกต่อไปในด้านการสงครามสมเด็จพระช h ยราชาธิราชทรงเป็นแม่ทัพผู้กล้าหาญในการทำสงครามกับพมา่าทรงได้รับชัยชนะและทรงรักษาพระราชอาณาเขตไว้ได้โดยครั้งนั้นพระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งพมา่าทรงต้องการขยายราชอาณาจากักรด้วยการนำทัพเข้ามาทางแดนไทย สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพออกไปต่อสู้กับทัพพม่าที่เข้ามาตีเมืองเชียงกรานเมื่อพุทธศักราช281 0ทัพของทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันเป็นสามารถในที่สุดสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงตีทัพพมา่าแตกไปเฟอร์นาลเมนเดสปินโตชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางจากดินแดนในครอบครองของโปรตุเกสหลายแห่งในแอฟริกาไปยังตะวันออกกลาง และจากตะวันออกกลางสู่เอเชียตอนใต้จีนและญี่ปุ่นในฐานะพ่อค้านักพจนภัยและนักการทูตในบางครั้งได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการเดินทางไปในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยหนังสือดังกล่าวได้รับการแปลเป็นหลายภาษาและมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระชัยวราชาธิราชอันแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยที่ประเสริฐและดีเลิศ ซึ่งปินโต้ได้พบเห็นขณะที่เขาทำการค้าขายอยู่ในราชอาณาจักรสยามซึ่งของนำความจากเรื่องการท่องเที่ยวของเมนเดสปินโตเฟอร์นนลเมนเดสปินโตที่นายชรัตสิงหเดชากุลแปลาจากหนังสือเรื่อง The Travels of Mendes Pinto f e r n a l Mendes Pinto ซึ่งรีเบคาดีแคสแปลเป็นภาษาอังกฤษและแก้ไขาจากหนังสือของปินโต มากล่าวไว้ดังนี้ในพุทธศักราช2088ขณะที่ลูอิสเดอมอนตารุโยชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งกำลังเดินทางกลับจากประเทศจีนเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองปัตานีนั้นเขาได้ประสบกับพายุซึ่งพัดพาเรือของเขาไปกระทบกับฝั่งทะเลในเมืองท่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองนครศรีธรรมราชไปทางใต้เป็นระยะทางราว15ไมล์เจ้าท่าประจำท้องถิน่น ได้ริบสินค้าในเรือทั้งหมดที่ถูกน้ำทะเลพัดเข้าหาฝั่งและจับกลุ่มเขาพร้อมกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเป็นจำนวนกว่า75คนไว้ทั้งหมดต่อมาชาวโปรตุเกสจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นทราบเรื่องนี้จากจดหมายที่ลูอิสเดอมอนตาริโอเขียนบรรยาถึงโชคร้ายของเขาพวกเขาจึงนำเสื้อผ้าไปให้ลูอิสถึงในคุกและร่วมกันซื้อของขวัญเพื่อทูลกล้าวทูนกระหม่อม ถวายแด่สมเด็จพระชัยราชาธิราชในวันสําคัญที่กําลังจะมาถึงซึ่งในวันนี้พระเจ้าแผ่นดินจะทรงบําเพ็ญกุศลทานพระราชทานความช่วยเหลือแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างเต็มที่อันเป็นธรรมเนียมที่ทรงถือปฏิบัติมาเมื่อวันสําคัญนี้มาถึงชาวโปรตุเกสประมาณ6 0สิถึงเจคนได้มารวมกันณนะที่เฉพาะแห่งหนึ่งบนถนนสายหนึ่งใน9้าสายที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชจะเสด็จพระราชดําเนินผ่าน เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาใกล้พวกเขาต่างก็หมอบคำนับลงกับพื้นดินตามธรรมเนียมของชาวสยามและคนหนึ่งในจำนวนนั้นได้กราบบังคมทูลพระองค์ถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นกับลูอิสเดอมอนตารรโยและคณะของเขาพร้อมทั้งขอบพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้พระองค์ทรงพระกรุณาปล่อยผู้เคราะร้ายจากเรืออับปางเพื่อเป็นกุศลทาน แต่ไม่ได้กราบบังคมทูลพระองค์ถึงสินค้าที่เจ้าท่าริบไว้เพราะเขามีกล้าและไม่คิดว่าเป็นการควรที่จะกราบบังคมทูลไปถึงเรื่องนั้นสมเด็จพระชายาชาธิราชทิราชทรงดึงช้างเผือกระที่นั่งให้หยุดแล้วทรงพิจารณาพวกเขาอย่างทุวนทีพระองค์ทอดพระเนตรของมีค่าที่พวกเขาบางคนถือไว้ซึ่งก็ทราบฝ่าละองทุลีพระบาทว่าเป็นของที่พวกเขาตั้งใจจะทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่พระองค์ จากนั้นพระองค์ตรัสว่าสำหรับของขวัญที่ท่านนำมาทูลเกล้าวถวายแด่ฉันนั้นท่านคงเห็นว่าฉันจะรับของนั้นไว้ซึ่งฉันขอขอบใจอย่างไรก็ดีในวันนี้ฉันจะไม่ยอมรับของขวัญแต่จะให้ของขวัญเท่านั้นดังนั้นเพื่อความเคารพรักในพระเจ้าของท่านในฐานะที่ฉันก็เป็นผู้ที่ศรัทธาและอ่อนน้อมต่อพระองค์เสมอมาและจะจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไป ฉันขอวอนให้ท่านแจกจ่ายของขวัญเหล่านั้นให้แก่ผู้ที่ขัดสนที่สุดในหมู่พวกท่านเนื่องจากการได้รับรางวัลจากพระผู้เป็นเจ้าที่พร้อมจะให้ท่านเป็นเจ้าของเพื่อให้ท่านทำทานในนามของพระองค์จะเป็นการดีกว่าเป็นอย่างยิ่งที่จะรับสิ่งใดก็ตามที่ฉันซึ่งเป็นเพียงแค่บุคคลที่ไม่มีความสำคัญในสายพระเนตรของพระองค์สามารถให้ท่านนำไปช่วยเหลือพวกเขาได้ สำหรับเชลยเหล่านั้นฉันมีความยินดีที่จะอนุญาตให้พวกเขาได้รับอิสราภาพเพื่อเป็นกุศลทา,านตามที่ท่านประสงค์เพื่อให้พวกเขาออกเดินทางไปมมลกาได้อย่างอิสระและยิ่งไปกว่านั้นฉันขอบัญชาให้คืนสินค้าทั้งหมดซึ่งพวกเขาบอกว่าถูกริบไปให้แก่พวกเขาหลังจากนั้นไม่นานลูอิสเดอมอนตาริโอและคณะของเขาก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ พร้อมกันนั้นสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้พระราชทานสินค้าที่สามารถขนถ่ายออกมาจากเรือได้แก่พวกเขาด้วยอีกสองถึงสามเดือนต่อมาพรมแดนของราชอาณาจักรสยามในบริเวณเมืองพิษณุโลกถูกกองทัพข้าศึกรุกรานสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงตัดสินพระทัยจะนำทัพในการรบครั้งนี้ด้วยพระองค์เองจึงทรงมีพระบรมาราชองการให้แม่ทัพในกองทั่วพระราชอาณาจักร เกณฑ์รัษฎรจำนวนหนึ่งเป็นทหารและให้นำทหารเหล่านั้นเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาภายใน20วันกฎระเบียบในการเกณฑ์ทหารนั้นเข้มงวดมากและมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ฝ่าฝืนแม่ทัพนายกองผู้หนึ่งชื่อรอดีวาประจำการอยู่ที่เมืองบัญชาซึ่งก็คืออำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองบัญชามีความร่ำรวยมากทั้งสินค้าและเงินและโดยทั่วไปจะฟุ่มเฟือยไปกับอบายมุกต่างๆเมื่อรอดีวาพยายามจะเกณฑ์พวกเขาให้ออกรบในสงครามครั้งนี้คนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองบัญชาได้ร่วมกันติดสินบนก้อนโตให้แก่รอดีวาเพื่อให้รอดีวาอนุญาตให้พวกเขาพักอยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องไปรบ อันปเป็นเหตุให้รอดีวาต้องฝืนใจเกณฑ์ราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยพิการยากจนเข็นใจและแก่เท่าทั้งหมดเท่าท,ท,ที่เขาจะหาได้ไปรบแทนซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ยำเกรงต่อพระบรมราชองค์การของสมเด็จพระชัยราชาธิราชเป็นอย่างยิ่งเขานำบรรดาราษฎรที่เกณฑ์มาได้ซึ่งมีจำนวนมากกว่า3,000คนเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพากข,ของสมเด็จพระชัยราชาธิราช เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรราษฎรเหล่านี้และทรงทราบฝ่าละองทุลีพระบาทถึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมืองบัญชาจากพวกเขาบางคนแล้วพระองค์ทรงพระพิโรธและทรงมีพระบรมาราชองค์การให้นำรารดีวามาเข้าเฝ้าหลังจากที่ทรงต่อว่าเขาต่อหน้าชุมชนแล้วพระองค์ทรงมีพระราชบัญชาให้ประหารชีวิตเขา แล้วโปรดเล่าโปรดกระหม่อมให้นําเงินที่เขารับไว้เป็นสินบนมาแจกจ่ายให้แก่ราษฎรเหล่านี้และทรงส่งพวกเขากลับบ้านสําหรับชาวเมืองบัญชาที่ร่วมกันติดสินบนนั้นพระองค์โปรดเล่าโปรดกระหม่อมให้แต่งกลายเป็นสตรีและนิรเทศไปอยู่ที่เกาะกาเตาพร้อมกับทรงริบทรัพย์สมบัติของพวกเขาไว้เพื่อพระราชทานเป็นรางวัลแก่ทหารที่สู้รบได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในสงครามครั้งนั้น ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนของพระราชการณียกิจอันมากมายของสมเด็จพระชัยราชาธิราชซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเพียบพร้อมไปด้วยคุณงามความดีอย่างแท้จริง